สำหรับเรื่องราวของคู่นี้เขาอาจจะไม่ได้มีสถานะชัดเจนหรือว่าใช้คำว่าแฟนแต่เอ็มว่าดีกรีความหวานเขาเลยจุดนั้นไปแล้วเพราะว่าล่าสุดพี่แอฟทักษอรค่ะกับนนกุลเข้ามาไลฟ์ด้วยกันถือว่าเป็นการไลฟ์ครั้งแรกบอกเลยหวานเจี๊ยบใช่ไหมหวานเจี๊ยบแต่ก็มีหลายอารมณ์น่ารักน่ารักรวมถึงโมเมนต์ที่เขาช็อตฟิลกันด้วยคุณผู้ชมเป็นเหมือนน้องนนกุลอะตามพี่แอฟไม่ค่อยทันบางทีพี่แอฟพูดแบบนี้นนกุลเขาก็ไม่เก็ตหรือผู้ชายเขาก็ไม่เก็ตว่าผู้หญิงอะพอพูดคำว่าคุณอะคือโกรธแล้วนะใช่เหรอของพี่นี่ไม่ใช่คำว่าคุณแน่นอนเป็นอีกคำหนึ่งมอม้าขึ้นต้นอันนี้เรียกว่าโกรธของจริงไม่ใช่อันนั้นพี่แอฟคงไม่ได้พูดคือพี่แอฟเขาเล่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อไหร่ที่เปิดปากเรียกว่าคุณเนี่ยแสดงว่าไม่แฮปปี้แล้วนะแล้วเสียงพี่แอฟเข้าใจไหมนิ่งๆเย็นๆเย็นๆหน่อยเลยแต่นนกุลกลับไม่รู้ตัวค่ะแถมคิดไปอีกมุมนึงว่าเรียกคุณเพราะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนั่นไงไม่รู้จริงๆคนละขั้วเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้คุณเจาะจงแค่กับนนกุลนะเวลาที่เขาอ่ะไม่แฮปปี้กับคนอื่นอ่ะเขาก็ใช้แบบนี้เหมือนกันค่ะไปไลฟ์เพราะว่าเป็นละครของเราที่เล่นด้วยกันแล้วก็จบก็รู้สึกว่าคือแอฟไม่ได้มีช่องทางอะไรแบบนี้ปกติแอฟเป็นคนไม่ได้ไลฟ์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้นนเขาชวนมาไลฟ์ร่วมกันเราก็สนใจเพราะว่าอยากจะมีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามซีรีส์จริงๆอาจจะเป็นอย่างนี้กับหลายๆคนค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคือเหมือนกับเวลาเราแบบไม่ค่อยแฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนห่างออกมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรียกชื่อก็คือก็ปกติค่ะแล้วถ้าเกิดคุณมาแสดงว่าต้องเริ่มมีอะไรเสียงของคุณต้องพิจารณาตัวเองไม่เห็นกลัวเลยไม่เก็ตด้วยมีแฟนที่ใช้คำว่าคุณอีกไหมคะคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอคุณเข้าใจแล้วใช่ไหม